Google Map ปกติเราจะใช้ในการนำทางไปไหนบ้างคะอาจารย์เราต้องรู้เป้าหมายก่อนสมมติจี้จะไปสุวรรณภูมินะฮะซึ่งจริงๆมีป้ายทุกที่เลยแต่ก็หลงนะคะอาจารย์ก็จริงๆยังไงก็หลงก็ก่อนที่ออกจากบ้านใช่ไหมครับก็หา Google Map มาเปิดแล้วก็กำหนดเป้าหมายนะครับแล้วเขาก็จะโชว์เลยว่าจากบ้านจี้ไปถึงสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับระยะทางเท่าไหร่และควรไปเส้นทางไหนนะฮะแล้วเวลาใช้เนี่ยถ้าไม่รำคาญนะครับก็จะเปิดโหมดถ้ารำคาญก็ปิดซะถ้าไม่รำคาญก็จะบอกว่าไปทางซ้าย300เมตรกลับรถย้ำมากใช่ครับแล้วเชื่อไหมครับว่าบางทีอย่าไปเชื่อมมากครับเพราะว่าพาออกป่าออกเขาไปเยอะเลยโดนบ่อยใช่ครับทีนี้ปกติคนที่ใช้ Google Map เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะโดยทั่วไปนะถ้าอยู่ในเมืองถ้าไม่ได้หลงมากมายก็จะค่อนข้างพอใจแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าในวันนี้เนี่ยมันมีปุ่มเพิ่มให้เราสามารถกลับบ้านหรือว่าไปที่ทำงานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวบางคนพอฟังอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบเดี๋ยวทางกลับบ้านยังจำไม่ได้หรอไปทำงานอยู่ทุกวันจำไม่ได้หรอไม่ใช่ค่ะเผื่อในกรณีที่เราไปเดินทางที่แบบไม่ใช่ทางที่คุ้นเคยแล้วอยากกลับบ้านแล้วก็กลับไม่ถูกไงก็กดปุ่มง่ายๆเพราะว่าบางคนนะคะไม่ค่อยได้เตรียมตัวหรอกว่าขึ้นรถปุ๊บกด Google Map เลยไม่ใช่สตาร์ทรถแล้วขับไปสักพักแล้วเพิ่งนึกได้ว่าเปิด Google Map ดีกว่าก็มีปุ่มให้กดง่ายๆสะดวกกว่าเยอะค่ะใช่นะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้ Google กำลังทดสอบวิธีที่เร็วขึ้นในการตั้งค่าและเรียกใช้งานด้วยการทดสอบในส่วนของช็อตคัทใส่เข้าไปบนหน้าจอหลักนะครับตอนนี้ผู้ใช้บางส่วนก็สามารถใช้งานได้แล้วด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นช็อตคัทนี้จะปรากฏขึ้นเวลาที่เรากดที่ช่องค้นหาเพื่อใส่ปลายทางนะครับเป้าหมายไปที่ไหนโดยจะมีไอคอนเป็นรูปบ้านและที่ทำงานโผล่ขึ้นมาใต้ช่องค้นหานั้นและหรือเราจะกดปุ่มไมโครโฟนแล้วบอกปลายทางก็ได้แต่อย่างที่บอกไปบางคนรำคาญนะครับแต่ว่าแบบใหม่ที่กำลังทดสอบอยู่นี้นะฮะจะโผล่ขึ้นมาบนหน้าแรกของแผนที่ในทันทีเลยทีเดียวและเขายังบอกเวลาเดินทางให้คร่าวๆด้วยกดปุ๊บนำทางให้ทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นลูกเล่นเล็กๆนะครับแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์มากมายนะครับส่วนจะได้รับการใส่มาเป็นฟีเจอร์หลักหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดู